หลายท่านนะครับที่กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะรู้สึกว่าอาชีพนี้น่าสนใจอาชีพนี้น่าจะทำเงินได้นะครับบางคนเลือกที่จะเข้าอบรมนะครับและออกมาเป็นนายหน้าฟรีแลนซ์แต่บางคนเลือกที่จะเข้าอบรมนะครับแล้วสังกัดกับบริษัทนายหน้านะครับหรือบริษัทโบรกเกอร์แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับแต่พอไปอบรมแล้วเกิดมีคำถามในใจนะครับในเรื่องส่วนแบ่งนะครับค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทโบรกเกอร์อาจจะระบุไว้นะครับว่าส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นนั้นนะครับค่าคอมมิชชั่น 3% นะครับก็แบ่งให้ตัวแทนครึ่งหนึ่งแล้วก็บริษัทเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เกิดคำถามอยู่ในใจว่าเอาไปตั้งครึ่งหนึ่งเชียวเหรอนะครับทั้งที่เราเป็นคนไปรับทรัพย์เข้ามานะครับไปพาลูกค้าไปดูทรัพย์นะครับไปเปิดบ้านนะครับและพาลูกค้าไปโอนนะครับแล้วบริษัทจะเอาไปตั้งครึ่งหนึ่งทำไมนะครับอาจหลายคนถามคำถามนี้นะครับเพราะไม่ทราบว่าบริษัทจะให้อะไรเราได้นะครับวันนี้ผมจึงมาพูดกันนะครับว่าบริษัทโบรกเกอร์บริษัทนายหน้าสังหาเหล่านั้นจะให้อะไรกับตัวแทนขายนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือที่อยู่ภายใต้แบรนด์นะครับโอเคมาดูอันดับแรกกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าบริษัทนายหน้าหรือบริษัทโบรกเกอร์นะครับอันดับที่หนึ่งคือทำการตลาดให้ทำการตลาดให้ซับเราแน่นอนผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็คือบนเว็บไซต์ต่างๆนะครับออฟไลน์ก็คือในหนังสือนะครับลงหนังสือตลาดบ้านให้นะครับลงหนังสือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงหนังสือให้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือบริษัทนายหน้าเนี่ยนะครับถ้ายิ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ๆก็จะมีคอนเน็กชันนะครับมีคอนเน็กชันระหว่างแบรนด์หรือมีคอนเน็กชันเกี่ยวกับลูกค้าที่สนใจบ้านอยู่ในมือเพราะฉะนั้นบริษัทเขาจะนำคอนเน็กชันเหล่านั้นเนี่ยมาแมทกับซับที่เราหามาได้นะครับช่วยทำให้การปิดการขายง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นการแมทกันต่อไปก็คือการมีสถานที่หรือออฟฟิศนะครับในการคุยงานหรือพบปะกับลูกค้านะครับโดยที่เราไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบปะที่บ้านลูกค้านะครับอาจจะเชิญลูกค้ามาเซ็นสัญญาที่บริษัทนะครับมีห้องประชุมจัดไว้ให้นะครับซึ่งช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือเกิดความเชื่อมั่นเมื่อลูกค้าเห็นนะครับเขาก็จะเชื่อมั่นว่าการฝากกับที่เนี่ยน่าจะดีแน่นอนนะครับนี่คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับภายใต้แบรนด์บริษัทต่อไปก็คือการมีทีมนะครับบางบริษัทเนี่ยมีการฟอร์มทีมหรือสร้างทีมขึ้นมาซึ่งทีมนั้นก็เกิดจากตัวแทนที่มากประสบการณ์นะครับที่อยู่บริษัทนั้นมานานนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปแม้เราจะเป็นมือใหม่แต่เมื่อเราเข้าไปและเราได้พบปะกับตัวแทนลายเก่าๆตัวแทนที่มากประสบการณ์ตัวแทนที่มียอดขายอันดับ1นะครับอันดับ2ของบริษัทซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องประสบการณ์และความรู้ที่เราไม่มีช่วยเติมประสบการณ์ช่วยเติมความรู้ให้เราและช่วยบอกข้อควรระวังนะครับให้เราได้นะครับเป็นทีมงานของบริษัทนะครับและบริษัทมีการอบรมนะครับมีการอบรมภายในบริษัทนะครับหรือมีการประชุมทุกหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันมาทำให้คุณได้คอนเนคชั่นจากตัวแทนขายเหล่านั้นนะครับรวมถึงได้ฟังประสบการณ์เรื่องราวนะครับซึ่งมันจะช่วยให้คุณเป็นนายหน้ามืออาชีพที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีเลยส่วนอีกอย่างนึงคือบริษัทในหน้าอาจจะซัพพอร์ตนะครับในเรื่องเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นป้ายติดนะครับป้ายติดบ้านนะครับซึ่งในบริษัทก็จะมีการซัพพอร์ตให้นะครับให้ไปใช้ฟรีนะครับหรือแม้กระทั่ง
เอกสารนะครับเอกสารต่างๆเอกสารสัญญาคุณไม่ต้องไปหาเลยบริษัทจัดการให้รวมถึงสอนวิธีแนะนำวิธีการกรอกสัญญากรอกเอกสารนะครับซึ่งจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งบริษัทในหน้าเกือบทุกในหน้ามีแบ็กออฟฟิศมีคอลเซ็นเตอร์นะครับประจำออฟฟิศซึ่งจะช่วยรับลูกค้าที่ผ่านทางหน้าร้านก็ดีนะครับผ่านทางการตลาดของทางออฟฟิศนะครับก็ดีนะครับช่วยทำให้เหมือนกับคุณเหมือนกับช่วยกันทำงานนะครับทั้งสองแรงนะครับทั้งตัวคุณก็ช่วยโปรโมททั้งแบ็กออฟฟิศก็ช่วยโปรโมทมาทำให้ซับที่ทำการตลาดกระจายไปสู่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยให้โอกาสในการปิดการขายหรือโอกาสในการมีคนติดต่อซับเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับก็อันนี้คือข้อดีนะครับโอเคและข้อสำคัญนะครับคือบางบริษัทอาจจะมีห้องทำงานนะครับหรือโต๊ะทำงานหรือโต๊ะประชุมซึ่งคุณสามารถเข้ามานั่งโทรคุยกับลูกค้าได้นะครับโทรคุยกับลูกค้าได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในที่นี้และบางบริษัทมีนักกฎหมายนะครับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในเรื่องการทำสัญญาเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องมีคนมีลูกค้าขายได้แล้วแต่โกงค่าคอมมิชชั่นไม่ยอมจ่ายค่าคอมมิชชั่นสักทีบางบริษัทก็จะมีฝ่ายกฎหมายที่คอยให้ความรู้ที่คอยดำเนินการในเรื่องฟ้องร้องอะไรให้นะครับซึ่งผ่อนแบ่งเบาภาระเราได้นะครับจากที่คุยกันไปแล้วเนี่ยจะเห็นข้อดีซึ่งบางทีคนที่กำลังตัดสินใจอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่บริษัทส่วนใหญ่นะผมว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะเนี่ยแหละซัพพอร์ตเราในเรื่องพวกนี้นะครับทั้งหมดไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะเพราะบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปอีกนะครับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจของคุณว่าไอ้สิ่งที่เขาทำให้เราเนี่ยดังที่ผมพูดไปต่อไปเนี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่คุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้เขานะครับเพราะหลายคนเนี่ยสงสัยซึ่งมันเป็นธรรมดาที่เราจะสงสัยอยู่ๆเนี่ยคุณทำงานอย่างเต็มที่แล้วเขาเอาค่าคอมมิชชั่นคุณไปครึ่งนึงเนี่ยมันก็ต้องสงสัยอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะทำอะไรให้เราให้ได้รับประโยชน์บ้างนะครับให้เราได้ให้ช่วยในเรื่องการขายเราได้บ้างนะครับซึ่งมันเป็นคำถามที่ดีนะและเป็นคำถามที่ถ้าคุณสงสัยนะครับในการอบรมในการสอบถามบริษัทนั้นเลยนะครับเวลาไปคุยเรื่องส่วนแบ่งเรื่องอะไรกับบริษัทถามคำถามเขาเลยบริษัทคุณทำอะไรให้เราบ้างนะครับให้เราบ้างนะครับแล้วก็มาประเมินกันเพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณควรสังกัดบริษัทหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณเก่งแล้วคุณมีฝีมือคุณจะทำเป็นอิสระก็ได้นะครับคุณอยากทำอิสระก็ได้คุณไม่อยากแบ่งให้บริษัทก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าบริษัทน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะให้ความรู้กับเราน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับก็ไปที่บริษัทแต่รับประกันเลยนะครับรับประกันว่าถ้าเลือกบริษัทที่ดีนะครับเลือกบริษัทที่เขาช่วยเหลือเราจริงๆเนี่ยคุณจะไปได้ไกลกว่านะครับคุณจะได้รับข้อแนะนำจากตัวแทนที่มีประสบการณ์เก่าๆนะครับจากผู้บริหารนะครับจากมาร์เก็ตติ้งนะครับเอกสารมาร์เก็ตติ้งพื้นฐานหรือข้อมูลความรู้การอบรมต่างๆกับบริษัทเหล่านั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีนะครับไอ้ที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นพื้นฐานของเกือบทุกบริษัทที่ทำแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกบริษัทโบรกเกอร์เข้าไปแล้วจะดีเยี่ยมหรือทำหรือซัพพอร์ตเราอย่างที่ผมบอกนะครับก็แล้วแต่ลองเลือกดูเอาเองถ้าเราเข้าไปแล้วแล้วมองว่าเขาไม่เห็นซัพพอร์ตเราเลยหรือเขาไม่เห็นช่วยเหลือเราเลยนะครับคุณไม่ชอบคุณก็ออกมานะครับออกมาจากบริษัทนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วปุ๊บ
ขาซัพพอร์ตอย่างดีเยี่ยมเขาไอ้นี่อย่างดีเยี่ยมคุณก็อาจจะอยู่นะครับอยู่กับเขานะครับอยู่กับเขาแล้วก็สังกัดบริษัทนั้นแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ผมเชื่อแน่ๆว่าบริษัทโบรกเกอร์ทุกบริษัทโบรกเกอร์เลยอยากที่จะดูแลนะครับดูแลเอเจนต์เอาไว้อยู่แล้วล่ะเพราะนั้นเขาจะทำให้เอเจนต์รู้ว่าการมีบริษัทโบรกเกอร์การนี้เขาอยู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับที่ดีมากเพราะเขาก็ไม่อยากให้เอเจนต์ทุกๆคนเนี่ยพอถึงเวลาแล้วก็ลาออกไปทำเป็นอิสระเองนะครับเพราะนั้นบริษัททุกคนก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโพลิซีนโยบายบริษัทให้ซัพพอร์ตเต็มที่นะครับและบริษัทเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือข้อมูลหรือความรู้ต่างๆในเรื่องที่เปลี่ยนไปเนี่ยการตลาดที่เปลี่ยนไปเนี่ยทางบริษัทจะทราบได้ไวมากยิ่งขึ้นจะเข้าใจได้ไวมากยิ่งขึ้นและจะกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยให้กับตัวแทนหรือเอเจนต์นะครับเพื่อให้ได้รับความรู้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับหลายคนถ้ามีข้อสงสัยก็ลองโพสต์มาตาม YouTube นะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าบริษัทช่วยอะไรได้อีกนะครับยังไงได้อีกเพราะนี้ถือว่าเป็นคร่าวๆแต่ถ้าอยากรู้จริงเลยนะลองเข้าไปบริษัทที่คุณสนใจนะครับแล้วก็ไปถามเขาเลยนะครับไปคุยเนี่ยเรื่องรายละเอียดปุ๊บพอถึงเรื่องส่วนแบ่งก็อาจจะถามเขาไปได้เลยอย่างเปิดอกเลยว่าส่วนแบ่งตั้งครึ่งนึงเนี่ยทางบริษัทช่วยซัพพอร์ตอะไรตัวแทนบ้างนะครับตัวแทนบ้างเพื่อเราจะได้มาประมวลผลแล้วก็มานั่งคิดกันว่าสิ่งที่เขาซัพพอร์ตเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับและช่วยเราได้เยอะแค่ไหนและคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่าไหมนะ